กลับเข้ามาในช่วงของคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะอย่างที่บอกไว้วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวทีเดียวนะคะที่น่าจะศึกษาเพราะว่าเป็นมะเร็งอันดับที่2นะคะที่น้องๆเด็กๆเนี่ยจะเป็นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆกันด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับใครที่โทรเข้ามาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นในรายการนะคะหรือว่าถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็มีของรางวัลเป็นที่ระลึกให้นะคะสำหรับ2สายแรกที่โทรเข้ามาทาง023547104-5ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์นายแพทย์อุสนารัตน์อนุรัฐพันธ์ค่ะจากหน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมารู้จักกับต่อมน้ำเหลืองกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆต่อมน้ำเหลืองมันอยู่ที่บริเวณไหนยังไงได้บ้างอาจารย์ครับผมต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็คือเป็นแหล่งรวมของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับชนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะไปรวมกลุ่มกันอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต่อมน้ำเหลืองนะครับก็จะมีได้ในหลายบริเวณนะครับก็คือตั้งแต่บริเวณท้ายทอยนะครับหน้าหูหลังหูนะครับบริเวณรอบคอนะครับบริเวณเหนือกระดูกไหปลานะครับใต้รักแร้นะครับแล้วก็ตามตัวลงมาเรื่อยๆที่ขาหนีบข้อพับหลังเข่านะครับลงไปเรื่อยๆก็คือมีกระจายอยู่ทั่วตัวนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของในภายในของเราก็ยังมีก็คืออยู่บริเวณแถวๆหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจนะครับอยู่ข้างๆกระดูกสันหลังนะครับอ๋อเรียกว่าก็คือเนี่ยเป็นจุดแดงๆตามภาพถูกไหมฮะก็คือมันก็คือกระจายอยู่ทั่วไปในร่างกายใช่ครับก็คือหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นการแหล่งดักจับเชื้อโรคที่ไหลออกมาจากร่างกายในส่วนต่างๆโดยที่จะมีท่อน้ำเหลืองที่จะนำเหมือนกับเป็นเชื้อโรคอะไรเนี่ยผ่านเข้ามาอยู่ในต่อมน้ำเหลืองนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะในการดักจับเชื้อโรคแล้วก็ทำลายเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนเข้ามาในร่างกายของเรานะครับอย่างนี้อีกอย่างนึงที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยหลายๆครั้งที่ผู้ปกครองหลายท่านพูดถึงเรื่องของน้ำเหลืองบางทีเป็นแผลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกเนี่ยเด็กคนนี้น้ำเหลืองไม่ดีทางการแพทย์เขามีไหมคะน้ำเหลืองไม่ดีคือทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้มีศัพท์ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นน้ำเหลืองไม่ดีนะครับก็คือน้ำเหลืองไม่ดีอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันก็คือเป็นแผลแล้วก็จะหายยากใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแผลจุดนึงแล้วก็จะมีการรามไปที่อื่นนะครับจริงๆเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกันในเรื่องของสุขลักษณะส่วนตัวมากกว่านะครับในเรื่องของการรักษาความสะอาดอาบน้ำเช้าเย็นล้างมือนะครับบ่อยๆแล้วก็เล็บนะครับบางทีเล็บเนี่ยยาวโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยก็คือเล็บยาวเกินไปบางทีเราไปดูแล้วเล็บดำอันนั้นก็คงจะเป็นสาเหตุที่เวลาไปโรงเรียนโรงครูต้องมีการตรวจเล็บนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่าต่อมน้ำเหลืองในร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับว่าน้ำเหลืองไม่ดีอยู่ที่ความสะอาดของของตัวบุคคลคนนั้นเองใช่ครับนะคะทีนี้อาล่ะมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าเกิดขึ้นในเด็กอาการที่เราจะสังเกตได้ชัดเจนคืออะไรอาจารย์อาการใช่ไหมครับก็คือมันเป็นลักษณะของต่อมน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็คือมักจะมาด้วยอาการของก้อนนะครับก็คือมีก้อนขึ้นตามที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆอย่างที่ตะกี้ได้เกริ่นไปแล้วในเรื่องของต่อมน้ำเหลืองว่ามีตรงไหนบ้างก็คือจะมีก้อนขึ้นมาในบริเวณตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก้อนก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยสามารถเป็นแหล่งดักจับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเรามีการไม่สบายเป็นหวัดไม่สบายหรือมีบาดแผลตามตัวต่อมน้ำเหลืองในบริเวณที่เป็นแหล่งดักจับเชื้อโรคบริเวณนั้นอาจจะโตขึ้นได้แต่ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะโตแล้วก็โตเรื่อยๆโตแบบไม่หยุดนะครับซึ่งเวลามันโตแล้วเราอาจสมมติว่าเราอยากจะคำดูว่ามันโตหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเราไม่สามารถคำได้ทุกจุดหรือว่าบางทีมันโตบางจุดเราไม่สามารถที่จะทราบได้ก็มีเหมือนกันใช่ครับก็คือตำแหน่งที่เราจะสามารถคำได้ก็คืออยู่ตามภายนอกใช่ไหมครับที่เราคลำถึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็ยังมีอยู่ภายในบริเวณทรวงอกหรือว่าในช่องท้องได้ด้วยนะครับอันนั้นอาจจะทำให้อาการของคนไข้ที่มาช้าหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมนะครับแต่ถ้าเกิดอาการหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมาด้วยก้อนนะครับก็คือเป็นก้อนตามที่ต่างๆก็คือตัวต่อมน้ำเหลืองเนี่ยโตขึ้นนะครับอย่างนี้ถ้ามีอาการอื่นๆไหมคะที่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับว่าต่อมน้ำเหลืองโตแต่มันจะไปเข้าข่ายว่าเด็กคนนี้มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันมีอาการครับผมมีอาการอื่นๆร่วมได้ครับก็คืออาจจะเป็นอาการไข้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมักจะเป็นมีประวัติว่ามีไข้เรื้อรังนะครับหรือว่ามีไข้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยก็คืออาจจะมีประวัติว่ามีน้ำหนักลดนะครับน้ำหนักลดอย่างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักนะครับอยู่ๆกินไปเฉยๆเนี่ยน้ำหนักก็ลดลงนะครับ
อันที่3ที่เป็นได้นะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของเหงื่อออกกลางคืนนะครับเพราะว่าอาการ3อย่างนี้ก็คือเป็นอาการร่วมที่พบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอกจากนั้นนะครับอาการอย่างอื่นที่อาจจะเกิดร่วมได้นะครับก็คือเป็นอาการของไอ้ตัวก้อนน้ำเหลืองเนี่ยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงนะครับขึ้นกับว่าก้อนของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นบริเวณใดนะครับซึ่งถ้าเป็นภายนอกเราก็จะเห็นชัดเจนที่จะมีปัญหาก็คือในกรณีที่อย่างเช่นอยู่ในทรวงอกนะครับอาจจะไปกดเบียดก็คืออาจจะไปกดเบียดหลอดลมนะครับหรือว่าท่อทางเดินหายใจต่างๆทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการอาจจะมีอาการไอมีอาการเหมือนระคายคอนะครับบางทีก็คืออาจจะมีอาการหายใจเสียงดังนอนครนนะครับในบางกรณีอาจจะไปกดเบียดเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมีการอุดตันนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้เท่าที่อาจารย์เล่ามาคือมักจะสังเกตชัดเจนได้คือตอนกลางคืนครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอาการในช่วงเวลากลางคืนในช่วงแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อาการชัดเจนมากขึ้นอาการก็จะอาจจะเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับนะคะคืออย่างนี้อาการที่เราสังเกตเห็นได้อย่างที่อาจารย์บอกคือในช่วงแรกนั่นหมายถึงคืออาการที่เริ่มเป็นคือเรียกว่าในระยะแรกอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับในระยะแรกของที่มีอาการร่วมเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยในระยะแรกจริงๆก็คือมันจะอยู่ในต่อมน้ำเหลืองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ได้มีอาการร่วมอย่างอื่นมักจะมีอาการแค่ก้อนนะครับพอสักระยะหนึ่งคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการร่วมก็คือมีอาการไข้มีน้ำหนักลดและก็เหงื่อออกกลางคืนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงแล้วเขาแบ่งเป็นระยะด้วยเหมือนมะเร็งชนิดอื่นใช่ครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอันที่หนึ่งเนี่ยเรามี2ชนิดหลักนะครับชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าชนิดที่เป็นฮอชกินนะครับชนิดที่2คือชนิดที่ไม่ใช่ฮอชกินนะครับซึ่งในทั้ง2ชนิดเนี่ยก็มีการแบ่งระยะเป็น4ระยะเหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดในทั้ง2ถ้าเป็นในระยะที่1ก็คือมีเป็นมะเร็งชนิดก้อนอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเดียวไม่มีการกระจายไปที่อื่นนะครับในระยะที่2ก็คือมี2ก้อนแต่ว่าอยู่ในข้างเดียวกันของกระบังลมอย่างเช่นว่าอยู่ครึ่งบนของร่างกายก็คือมี2ก้อนอยู่ครึ่งบนของร่างกายมะเร็งในระยะที่3ก็คืออาจจะมีมากกว่า2ก้อนแล้วก็มีการกระจายข้ามกระบังลมอย่างเช่นมีอยู่ในที่คอและมีอยู่ในบริเวณขาหนีบร่วมด้วยครับและมะเร็งระยะที่4ก็คือมีการกระจายไปในอวัยวะอื่นนะครับซึ่งอวัยวะที่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะกระจายไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือจะมีในเรื่องของไขกระดูกนะครับหรือว่าไปที่ตัวกระดูกเองนะครับไปในบริเวณสมองนะครับหรือว่าไขสันหลังนะครับแล้วก็อาจจะไปตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ค่อยเจออย่างเช่นในปอดในอะไรอย่างนี้เจอได้บ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยครับเหมือนกับว่าระยะต่างๆที่เราแบ่งไปขึ้นอยู่กับการลุกลามของไอ้เจ้าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองว่าจะลามไปมากน้อยขนาดไหนใช่ครับในเด็กไทยเจอเยอะไหมอาจารย์ในเด็กไทยเนี่ยมีการศึกษาโดยอาจารย์สุรพลนะครับจากที่โรงพยาบาลขอนแก่นทำร่วมกันกับคณะแพทย์ทั้งประเทศนะครับสักประมาณ10ปีแล้วก็คือพบว่าในเด็กไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยประมาณ6คนในประชากรเด็กไทย1ล้านคนนะครับก็คือถือว่าเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยอาจจะเจอสักประมาณ30กว่าคนต่อล้านคนมะเร็งนี้ก็คือเป็นอันดับที่2นะครับทางการแพทย์ถือว่าเยอะไหมคะ6ต่อล้านเราฟังเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าพอบอกว่ามันเป็นอันดับที่2เฮ้ยมันก็เยอะเหมือนกันใช่ครับมันก็เยอะเหมือนกันก็คือพออันดับ3เนี่ยก็เป็นมะเร็งสมองก็เจอประมาณ6คนต่อล้านเหมือนกันในอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยพบอ่ะอายุสักประมาณเท่าไหร่คะอายุน้อยที่สุดที่เคยพบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นในช่วงในเด็กวัยเขาเรียกอะไรวัยอนุบาลนะครับ 1-5 ปีที่มักจะพบที่อาจจะพบได้นะครับในกลุ่มที่เป็นมะเร็งชนิดนอนฮอชกินเนี่ยอาจจะพบในเด็กวัยตั้งแต่ 1-5 ปีได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอเยอะที่สุดมักจะเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับก็คือ10ปีขึ้นไปจนถึงสักประมาณ30อะไรอย่างนั้นในกลุ่มแรกนะครับแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอีกกลุ่มนึงที่เจอก็คือในผู้ใหญ่เลยก็คือประมาณ 40-50 อะไรอย่างนั้นซึ่งก็จะเป็นหมอผู้ใหญ่ดูแลนะครับค่ะทีนี้มีรายงานในเรื่องของการวิจัยบ้างไหมคะว่าทั้งเด็กไทยหรือว่าเด็กทั่วโลกเลยก็แล้วแต่นะคะว่าทำไมถึงได้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มมากขึ้นครับผมในเรื่องของการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันเขาเคยมีการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็คือมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไวรัสที่ชื่อว่า EBV นะครับชื่อเต็มคือ Epstein-Barr virusนะครับซึ่งไวรัสชนิดนี้จะมีการถ่ายทอดได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าถ่ายทอดทางน้ำลายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกิน
นะครับอะไรอย่างเงี้ยใช้ช้อนร่วมกันก็อาจจะทำให้เกิดการติดไวรัสชนิดนี้ได้นะครับซึ่งในระยะเริ่มต้นระยะเฉียบพลันหลังจากติดไวรัสก็คืออาการเหมือนเป็นหวัดทั่วไปก็คือจะมีอาการเป็นหวัดมีไข้นะครับในบางรายอาจจะมีต่อมทอนซิลโตขึ้นนะครับแล้วอาจจะมีตับม้ามที่โตขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอาการของการติดเชื้อไวรัส EBV นะครับหลังจากนั้นไอ้ตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยเนื่องจากไวรัสเราไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็คือไม่มียาต้านไวรัสที่จะสามารถกำจัดเชื้อชนิดนี้ได้ถาวรไวรัสชนิดนี้เนี่ยมันจะแอบซ่อนอยู่ในต่อมน้ำเหลืองเมื่อถึงวันร้ายคืนร้ายมันก็จะกระตุ้นทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเรากลายไปเป็นเซลล์มะเร็งนะครับไอ้เจ้า EBV ที่อาจารย์ว่านี่คือไวรัสที่แบบมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับมีอยู่ทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือในประชากรทั่วไปก็คือมีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของการทำให้เป็นอู้เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนทำอะไรเราไม่ได้ใช้ช้อนเราไม่ได้รังเกียจนะคะแต่กลัวไม่คือบางทีนะเวลาเราแบบว่าไปไหนมาไหนแล้วแบบขอใช้ช้อนกลางนะคะคนอื่นคิดว่าเรารังเกียจหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่บางทีเรากลัวป้องกันในเรื่องของการติดโรคติดต่อต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสนะครับก็อย่างที่สาธารณสุขชอบรณรงค์กินร้อนช้อนกลางใช่ไหมครับล้างมือนะครับผมซึ่งอย่างเด็กๆที่เป็นแล้วก็มีไข้นะคะพวกทอนซิลอักเสบบ่อยๆอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวด้วยไหมอาจารย์ขึ้นกับว่าเพราะเวลาเป็นหวัดมีไข้ทอนซิลโตเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุ EBV ไอ้ตัวไวรัสตัวนี้เป็นแค่ตัวหนึ่งที่ทำให้มีอาการแบบนั้นได้เด็กอาจจะเกิดมีอาการไข้ทอนซิลโตได้จากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นเชื้อไวรัสอื่นๆได้อีกเยอะแยะนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากติดเชื้อไวรัสตัวไหนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ 100% คนไข้ที่มีการติดเชื้อ EBV จะเป็นมะเร็งทุกคนนะครับแค่คนที่เคยมีการติดเชื้อมีโอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวร้ายเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในบางคนเนี่ยก็คือในการศึกษาบางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในประเทศแถวบ้านเราประเทศจีนตอนใต้อาเซียนของเราก็คืออาจจะทำเกี่ยวข้องกันในเรื่องของมะเร็งรังโพรงจมูกในผู้ใหญ่ด้วยนะครับนะคะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของไอ้ตัวไวรัสตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ใช่ครับแล้วอย่างนี้มีสาเหตุอื่นๆได้อีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของไวรัสแล้วสาเหตุอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นสาเหตุเฉพาะบุคคลนะครับก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเฉพาะเซลล์ของแต่ละคนเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรล่ะสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่อาจจะมีโอกาสเจอได้ก็คือในเรื่องของการฉายรังสีนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับที่จะได้รับการฉายรังสีนะครับเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเราควบคุมยากใช่ครับนะคะสำหรับเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือถ้าพูดตรงไปตรงมาคือมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะคะถือว่าแอบน่ากลัวนิดนึง ทีนี้ช่วงหน้ามาคุยกันต่อดีกว่าถึงแนวทางการรักษานะคะสำหรับน้องๆเด็กๆว่าถ้าเกิดพบเจอปัญหาแบบนี้แล้วนะคะจะต้องมีแนวทางในการรักษาอย่างไรนะคะและผลของการรักษาจะเป็นยังไงนะคะเชื่อเลยว่าหลายคนก็คงจะต้องสนใจเหมือนกันนะคะส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้023 547 104-5นะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ